ผมคงไม่ไปก้าวล่วงกับสารธรรมนูญว่า50-50หรือ60-40หรือเท่าไหร่ก็ตามทีนะครับผมเชื่อว่าเมื่อวันก่อนมีการไปยื่นแล้วแล้วก็ทางแผนกธุรการได้มีการรับก็สารก็ต้องมีการพิจารณาเลือกจะรับหรือไม่รับนะครับตรงนี้ต้องให้เกียรติทางสารด้วยเหมือนกันครับผมก็มีหน้าที่ที่จะชี้แจงนะครับต่อไปเท่านั้นเองนะครับก็ต้องทำงานถามกังวลไหมผมกังวลทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็พอมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เป็นธรรมดาครับที่ต้องโดนเรื่องพวกนี้แต่ว่าเราต้องให้การเคารพกับกระบวนการตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากเป็นคนนั้นท่านสารธรรมนูญท่านก็ทางฝ่ายธุรการเขารับไปแล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าอีกไม่กี่วันก็จะมีการตอบว่าจะรับพิจารณาหรือพิจารณาทำหน้าที่ผมก็จะมีการเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนให้เหมาะสมให้ถูกต้องให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับท่านนายกก็มั่นใจว่าต้องทุกอย่างครับคำแนะนำของผู้สื่อข่าวครับครับผมมั่นใจว่าทำให้ถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจครับไม่ได้ทำให้การทำงานท่านนายกในช่วงของการเดินทางในต่างประเทศเขาเรียกอะไรเสียสมาธิก็ไม่มีเลยครับไม่มีครับเพราะผมมีทีมงานแล้วเราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของเรานะครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าแต่ละคนมีหน้าที่ของแต่ละคนไปทางสารธรรมนูญเองก็มีหน้าที่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมผมก็ไม่อยากจะไปพูดไปกดดันท่านอะไรเพราะเชื่อว่าข้อมูลต่างๆท่านก็ได้รับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเรียนร้องเรียนแล้วก็ฝ่ายผมเองซึ่งผมต้องชี้แจงนะครับก็ไม่หรอกครับถ้าเกิดมาถึงตำแหน่งนี้แล้วอยู่ดูแลตรงนี้แล้วก็มีเรื่องปวดใจเยอะนะครับก็ต้องแยกแยะให้ถูกต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับไม่งั้นก็อย่ามาดีกว่านะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเองเราก็ต้องเรามีหน้าที่ว่าวันนี้ก็ต้องพูดทำเรื่องของอินเทซ่าเรื่องแบงค์ตอนบ่ายก็ต้องทำเรื่องของฟอร์มูล่าวันก็ต้องพยายามที่จะขายฝันให้เขาเห็นหรือว่าเขาเองก็ต้องขายฝันให้เราเห็นต้องมีการต่อรองตามโพสิชันต่างๆคือผมให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่อยากจะบอกเป็นเรื่องไม่สำคัญหรือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรืออะไรมันปวดจิตปวดใจเนี่ยสมาธิมันก็เสียท่านผู้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องโฟกัสสอนท่าเรื่องนี้ก็ต้องไปนั่งทำกันบ้านว่าเขาต้องการอะไรบ้างมีมุมไหนที่เราสามารถทำตรงไหนได้บ้างที่จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติผมเชื่อผมแบกความหวังของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไว้นะครับตรงนี้เราให้เรื่องอะไรมาทำความสำคัญใจให้เราไม่ได้หรอกแต่ก็จะในอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องให้ความเคารพกับหน่วยงานตรวจสอบนะครับเป็นธรรมดาครับอยู่ตรงนี้ครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็ยืนยันครับมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจนะครับมันมีรายงานอีกนะว่าอาจจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยอะค่ะหมายถึงถ้ารับถ้าสารรับได้วันนี้วันนี้อีก3ผมเข้าใจผมเข้าใจถูกนะถ้าเกิดรับไปพิจารณาไม่ได้อยู่เคลมหน้าที่ต้องไปพิจารณาก่อนใช่ไหมว่าถึงจะเคลมหน้าที่นะครับอันนี้ก็ไม่อยากเป็นก้าวล่วงอะไรทั้งสิ้นก็ว่าไปตามขั้นตอนนะครับนะครับแล้วก็